กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องส่งข้อมูลวันในปีเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะ SMS ท่านแรกนะคุณทิพย์พยรัตน์9กันยายน2523นะคะเวลาเกิดประมาณ 4-5 โมงเย็นวันอังคารเรื่องงานเรื่องเงินชื่อนี้ดีไหมอันนี้มาจากชื่อโอเครบกวนครับให้คุณทิพยรัตน์ส่งนามสกุลเข้ามาด้วยนะครับเวลาดูเนี่ยจะต้องดูควบคู่กันจะได้สมบูรณ์ทั้งหมดนะครับเรื่องงานกับเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35ถ้าเป็นในแง่ของเกิดสมมุติถ้าคุณทำธุรกิจเนี่ยปีนี้มันมีเกณฑ์ในเรื่องของการเข้าหุ้นร่วมลงทุนนะครับนะแต่ถ้าเกิดทำงานประจำปีนี้ก็ต้องบอกว่าเด่นในเรื่องของคนที่จะคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือโดยเฉพาะจากคนที่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันเงินล่ะแต่เงินไม่ค่อยดีนะครับการเงินปีนี้ระวังจะเกิดปัญหาสภาพคล่องอาจจะถึงขั้นก่อนหนี้ซะด้วยซ้ำไปนะของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับส่วนเลขบ้านกระทับ49ก็49ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความเฉลียวฉลาดถือว่าดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวันนาค่ะ3กรกฎาคม2505นะคะเวลาเกิด 10:30 นวันอังคารถามเรื่องงานถามเรื่องโชคลาภสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุฝากระวัดระวังหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ยวดยานพาหนะนะครับการลีจี้อยู่นะส่วนในเรื่องของเบอร์โทรเนี่ยสุกเสาเป็นเส้นศัตรูเปลี่ยนเถอะครับใช้คู่มิตรทำอะไรจะได้ราบรื่นมีคนเมตตาสนับสนุนใช้42หรือ51ก็ได้เลขบ้านทับ1ชื่อเสียงทายอาทิตย์ถือว่าดีสุขภาพของคุณเนี่ยพุทเสียนะอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเน้นก่อนช่องปากปวดศีรษะเรื้อรังทางเดินหายใจนะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองหรือแม้กระทั่งฤทธิ์สีดวงทวาร SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่7กันยายน2541เวลาเกิด 6:34 นวันจันทร์ถามเรื่องของการเรียนแล้วก็พื้นดวงชะตาโดยรวมปีนี้เกณฑ์การศึกษาถือว่าดีนะครับก็ทายแบบนี้อย่าประมาทยิ่งขวนขวายจะยิ่งได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นไปอีกนะครับส่วนในเรื่องของสาขาอาชีพที่ควรจะศึกษาเล่าเรียนเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเป็นกลุ่มพวกงานในช่างนะวิศวกรพวกนี้แต่ขอให้เน้นงานซ่อมเป็นหลักงานซ่อมสำคัญนะฮะใครอย่าไปมองว่างานซ่อมเป็นงานรองโดยเฉพาะพวกโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยถ้าคุณแมนเทนแนนซ์ไม่ทันทำไม่ได้ตามแผนเนี่ยการผลิตก็ไม่เกิดขึ้นนะฉะนั้นเน้นวิศวกรรมทุกสาขาและงานซ่อมบำรุงเป็นหลักครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณน้อยค่ะ4มีนาคม2520นะคะเวลาเกิด 6:00 นตรงวันศุกร์ถามการงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาไม่เด็ดนะครับส่วนในเรื่องของการเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาอีก1ท่านช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะครับได้ทำนุบำรุงในเรื่องของห้องน้ำนะจะเป็นในที่สาธารณะหรือในวัดวาก็ได้บริจาคตามกำลังนะครับงานเองก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ปัจจัยบวกก็มีเกณฑ์งานใหม่ขึ้นขออย่างเดียวอย่าออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับ SMS ต่อมาค่ะคุณณหพลนะคะเกิดวันที่26มกราคม2513เวลาเกิด 3:25 วันจันทร์เรียนโหราศาสตร์ได้ไหมคะวันจันทร์ถูกต้องความจริงชื่อด้วยชื่อนี่ก็เปลี่ยนมาแล้วเดี๋ยวลองดูนะว่าทำไมถึงอยากจะเปลี่ยนอีกนะครับนอนเนนหอหีบพอพานนอนหนูนอนเนนหอหีบพอพานนอนหนูนามสกุลภูลสุวรรณใช้วรรคเดชนำก็โอเคนะภูลสุวรรณความจริงชื่อนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วนะคุณเองก็เปลี่ยนมาแล้วนะฉะนั้นก็ไม่อยากที่จะให้เปลี่ยนแปลงบ่อยๆส่วนหนึ่งมันก็สะท้อนถึงความไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในตัวเองนั่นแหละและเมื่อรวมกับนามสกุล
ภูนสุวรรณนะครับก็ได้รับอิทธิพลจากคู่ทรัพย์คู่โชคฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถามว่าเรียนโหราศาสตร์ดีไหมพระรหัสอยู่เรือนงานเลยนะครับมหาอุดเกาะมีโอกาสเป็นอาชีพหลักครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวิโรจน์ค่ะเกิดวันที่ถามเรื่องของเลขบ้านค่ะทับ98 98ก็พูดอยู่เสมอนะครับความจริงราหูเนี่ยบางครั้งมันอาจจะออกแนวลุ่มหลงได้นะจับคู่อยู่กับพระเกศเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับอย่าลุ่มหลงหรือว่าก็เรียกว่าจะทำให้เราละล้าละลังไม่กล้าตัดสินใจนะผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะยึดเดินทางสายกลางอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข8ครับส่วนเลขทะเบียนรถนะคะ132ค่ะก็32ก็ต้องบอกครบทั้งบุญและบูฮะเลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณออยนะคะ8พฤษภาคม2529เวลาเกิดค่ะ7โมงเช้าวันพฤหัสบดีจะได้ไปต่างประเทศหรือเปล่า8พฤษภาคม2529ตรงกับวันพระฤหัสถูกต้องนะครับมรณะเป็นสีนะครับก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์วงกลมก็ตกสุภะนะถ้าขวนขวายถ้าตั้งใจสมหวังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอดิตเกิดวันที่1พฤศจิกายน2512ค่ะเวลาเกิด9โมงกว่านะบอกว่ามีปัญหากับเจ้านายแล้วก็ลูกน้องเป็นประจำทำอย่างไรดีรวมไปถึงเรื่องของหนี้สินด้วยสักครู่ครับเจ้านายเนี่ยไม่ว่าชายหรือหญิงได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูแล้วก็กัลกินีนะฉะนั้นก็ไม่แปลกแม้กระทั่งปุตตะก็เหมือนกันอาทิตย์ผิดอังคารฉะนั้นดวงนี้ฟังให้ดีนะครับดวงไม่เคยโกหกอยู่แล้วพื้นชะตาเป็นแบบนี้ถ้าคุณมีปัญหาทั้งนายทั้งลูกน้องเนี่ยบอกตรงว่าเหนื่อยแต่คุณยังโชคดีนะที่คนที่อยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยเพื่อนเข้าใจแต่ส่วนใหญ่คนที่ชี้เป็นชี้ตายมันอยู่ข้างบนนะฉะนั้นหนึ่งก็พยายามอย่าปะทะสำคัญสุดนะแล้วก็การทำบุญเสริมตลอดชีวิตถ้ามีโอกาสได้ทำก็เน้นเรื่องของพวกข้าวของมีคมพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอันนี้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ตัวเราอย่างที่ผมเรียนเลี่ยงการปะทะในแง่ของสภาพคล่องปีจรนี้ก็ไม่ดีฮะอุตสาหะคือเป็นยืดเยื้อเรื้อรังระยะยาวนะครับของคุณเนี่ยเกณฑ์การเงินเนี่ยดูหลังวันเกิดนิดนึงจะดีจริงๆอาจจะต้องรอจนถึงนู่นนะฮะ47เต็มฉะนั้นช่วงนี้ก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสุเมศครับคุณสุเมศนะวันไหนไปเกิดเวลาเกิดค่ะมันที่1มิถุนายนครับครับจ้ะพ.ศ.ค่ะพ.ศ.13ครับครับกี่โมงคะมันระหว่างวันจันทร์นะครับกี่โมงกี่โมงเอ่ยช่วงระหว่างตีสองถึงตีสี่ครับตีสองถึงตีสี่ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์โอเคก็เป็นคนวันอาทิตย์นะในทางโหราศาสตร์นะครับเดี๋ยวลองเช็คสอบดวงกันนิดนึงฮะเนื่องจากเวลาเกิดไม่ชัดเจนปีนี้เนี่ยมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของพวกอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่อยู่อาศัยบ้างหรือยังครับมีครับมีนะแล้วปีนี้มีความตั้งใจอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินหรือเปล่าการติดต่อพวกสถาบันการเงินมีไหมหรือการวิ่งหมุนเงินขอหยิบขอยืมมีบ้างไหมครับไม่มีครับยังไม่มีใช่ไหมฮะครับผมโอเคงั้นลองมาดูกันทีละเรื่องเมื่อกี้ที่บอกว่าในเรื่องของอสังหาจะทำอะไรฮะผมไม่ได้ทำอะไรครับทำการค้าขายอย่างเดียวครับเมื่อกี้ที่บอกว่าจะเกี่ยวข้องกับอสังหาที่บอกว่ามีตกลงไม่มีใช่ไหมมีครับมีเกี่ยวกับอะไรเอ่ยบ้านไม่เป็นไรทางงานคุณค้าขายอะไรเอาตามนั้นแล้วกันคือเสียยางครับยางค้าขายอยู่เอาใหม่พอดีเมื่อกี้เสียงไม่ชัดอะไรนะครับค้าขายอะไรนะฮะซื้อขายเศษยางอยู่ครับซื้อขายยางพาราเหรอฮะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46นะครับย่าง46เนี่ยเกณฑ์งานผมใช้คำว่าไม่ค่อยดีนะครับแล้วมันกระทบถึงอาชีพที่คุณทำด้วยนะฉะนั้นจากนี้ไปจนถึงเพิ่งเข้าวันเกิดมานะจากนี้ไปจนถึงช่วงกลางปีหน้านะครับฝากนะ
เน้นในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการในการดำเนินธุรกิจตอนนี้ก็เริ่มจะมีสัญญาณไม่ค่อยดีแล้วหรือยังครับเกี่ยวกับตัวงานที่ทำมีบ้างไหมครับผ่านไปเยอะเลยครับสัญญาณไม่ดีมาตั้งนานแล้วครับไม่ดีมาตั้งนานแล้วก็ปีนี้กรรมะเป็นกาลีถ้าไม่เลิกหรือว่าหยุดก็อย่างที่ผมเรียนอ่ะลองดูเกี่ยวกับตัวเดิมที่ทำก่อนนะว่าคุณจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการยังไงได้บ้างผมไม่แน่ใจว่ายางแปรรูปก็ดีหรือวิธีการเปลี่ยนช่องทางในการจัดจำหน่ายอะไรพวกนี้นะน่าเป็นห่วงนะครับ46และ47เนี่ยอาจจะถึงขั้นสะดุดซะด้วยซ้ำไปมองตัวไหนเผื่อไว้บ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าผมมองเลี้ยงสัตว์ครับเลี้ยงสัตว์เหรอครับครับผมความจริงเลี้ยงสัตว์ก็จะให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันนะกับสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วก็ช่วงย่าง46กับ47เนี่ยผมไม่เชียร์ให้ลงทุนใหญ่ครับเดี๋ยวลองดูอย่างนี้ดีกว่าไหมนอกจากเลี้ยงสัตว์มีอะไรฮะก็บ้านนอกครับไม่มีอะไรครับก็นะถ้าจะเลี้ยงสัตว์ก็อย่างที่ผมบอกมันจะใกล้เคียงกับเรื่องของยาซึ่งปี2ปีนี้มันไม่ดีแต่ถ้าเป็นระยะสั้นนะคุณสุเมธนะครับระยะสั้นช่วงนี้ลองดูผมไม่แน่ใจว่าสมมุติถ้าคุณไม่ต้องลงทุนทำเองเกี่ยวกับเรื่องของในเรื่องของยางเนี่ยเป็นแค่คนกลางในหน้าและกินส่วนต่างมีโอกาสไหมครับนึกออกไหมฮะเป็นคนกลางไม่ซื้อเศษยางอย่างเดียวครับซื้อแล้วก็มาขายไปนี่ครับก็อย่างที่ผมเรียนไงว่าช่วงนี้มันไม่ดีแต่ว่าลองดูถ้าเราเป็นลักษณะคนกลางอ่ะถ้าเรากินเปอร์เซ็นต์หรือกินส่วนต่างไม่ต้องลงทุนเองอ่ะทำได้ไหมถ้าทำได้ปีนี้โอเคฮะอ่ะฝากทำบุญเสริมแล้วกันปีนี้พยายามหมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะครับนะหรือว่าบริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันคนที่เขาขาดแคลนก็ได้จ้ะนะสองปีเนี่ยประคองให้ดีนะเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำครับครับนะจ้านะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอย่ากูเลขที่บ้านนะครับเลขอะไรเอ่ย181ครับ181ใช้ทองคำเปลวแท้นะนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดที่เลข8ครับของคุณผมถามนิดนึงเบอร์อะไรครับโทรศัพท์2ตัวหลัง61ครับ61ใช้ได้เป็นคู่สมพลคุณมีถือครองที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ชื่อตัวเองบ้างไหมครับมีครับมีปีนี้มีความตั้งใจอยากจะขายไหมครับยังครับนะฝากไว้อาจจะเป็นทางออกสำหรับคุณนะในแง่ของธุรกิจปีนี้มันมีเกณฑ์ในเรื่องการขายหลักทรัพย์ที่ดินที่ผมทักตั้งแต่ตอนแรกว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อันนี้ฝากไว้พิจารณานะครับโอเคนะจ้ะครับสวัสดีครับมาต่อในส่วน SMS นะคุณพงศ์ศรีเกิดวันที่12พฤศจิกายน2507 3ทุ่มนะคะวันพฤหัสบดีโชคลาภเป็นอย่างไรแล้วก็เลขที่ถูกโฉลกพระฤหัสบดีคืออย่างนี้ครับถ้าหมายถึงการเสี่ยงโชคก็คงไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าเลขที่เราจะใช้โดยองค์รวมเนี่ยที่โฉลกไม่ว่าจะเป็นเลขบ้านทะเบียนรถอันนี้ไม่ได้เจาะลึกถึงในเรื่องของอาชีพนะก็เป็นกลุ่มดาวสุภเคราะห์ก็คือเลข2เลข4เลข5เลข6เลข9พวกนี้นำมาปรับใช้ได้นะครับส่วนในแง่การเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะคุณน้ำนะคะเกิดวันที่31มีนาคม2534ค่ะเวลาเกิด4ทุ่ม40นาทีวันอาทิตย์อยากทราบเรื่องของครอบครัวความรักแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25นะครับความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณประคับประคองผ่านช่วงต้นปีมาได้นะหรือว่าช่วงย่าง24เนี่ยปีนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเข้าหากันได้มากขึ้นนะปีที่แล้วผมมองว่ายากลำบากนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ก็ยังไม่เชียร์เพราะดาวการเงินของคุณในพื้นชะตาเนี่ยเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาอยู่แล้ว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณลาวัน9ตุลาคม2519นะคะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันอาทิตย์ถามเรื่องของคู่ครองโชคลาภแล้วก็เงินที่ถูกยืมไปจะได้คืนหรือเปล่า9ตุลา19ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับก็ยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งนึงแต่ถ้าเกิดมันตรงกับวันเสาร์จริงๆมีโอกาสจะได้คืนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณ
จ้าของ SMS นะเกิดวันที่4มีนาคม2521เวลาเกิดนะคะ 7:15 นวันเสาร์ถามเรื่องการเงินกับโชคลาภตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38นะปีนี้มีลุ้นในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอาจจะเป็นการกู้ยืมเข้าหาขอความช่วยเหลือนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับในลักษณะเป็นเงินก้อนนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ว่าไม่ใช่จากการเสี่ยงโชคนะครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยใช้19เป็นหลักเลขบ้านก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจูน23มิถุนายน2530ค่ะเวลาเกิดน่าจะเป็น 12:12 นาทีในวันอังคารการงานความรักแล้วก็อนาคตก็ยังเป็นวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับคู่ของคุณเนี่ยถ้าจะให้สมรูปก็ควรจะมีเชื้อสายต่างประเทศและคู่จริงๆจะซัพพอร์ตคุณได้ด้วยนะจะซัพพอร์ตคุณได้นะครับกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะงานดวงนี้เชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะครับถ้าสนใจนะถือว่าดีแล้วก็ถ้าคุณจะทำเกี่ยวข้องกับลักษณะการเป็นคนกลางนะการเป็นคนกลางในหน้าพวกนี้ยิ่งถ้าทำต่างถิ่นฐานหรือทำเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาก็สมรูปครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่วนท่านไหนต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดจังหวัดไหนแล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ